น้ำยาอเนกประสงค์ผสมด้วยน้ำหมักชีวภาพทำจากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวส้มมะนาวและสับปะรดความเปรี้ยวก็จะช่วยชะล้างคราบมันได้เป็นอย่างดีจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักก็จะช่วยกัดทำลายสิ่งสกปรกออกวัสดุอุปกรณ์ในการทำน้ำยาอเนกประสงค์นะคะใช้ซักผ้าล้างจานถูพื้นก็จะมีถังสำหรับกวนไม้พายเกลือ500กรัมน้ำยา N 11กิโลกรัม N 71กิโลกรัมน้ำสะอาด4ลิตรครึ่งและน้ำหมักผลไม้2ลิตรน้ำหมักชีวภาพหมักจากเปลือกส้มเปลือกมะนาวเปลือกสับปะรดหมักออกมาก็จะได้เป็นน้ำหมักที่มีกลิ่นหอมมากๆนะคะใช้ผสมน้ำยาทำน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างพื้นอเนกประสงค์ค่ะละลายเกลือกับน้ำสะอาดที่เตรียมไว้4ลิตรครึ่งนะคะคนให้เกลือละลายในน้ำนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเกลือจะละลายหมดใส่หัวเชื้อ N70 ลงในถัง1กิโลกรัมกวนน้ำยาในถังกวนเรื่อยๆจนน้ำยาในถังนั้นข้นขาวค่อยๆเติมน้ำเกลือที่เตรียมเอาไว้ลงไปค่อยๆเติมค่อยๆกวนจนน้ำเกลือที่เตรียมไว้นั้นหมดก็จะได้เป็นน้ำยาลักษณะแบบนี้นะคะค่อยๆเติมน้ำหมักชีวภาพที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปทีละน้อยค่อยๆกวนไปนะคะกวนจนกระทั่งน้ำยานั้นขึ้นฟูค่อยๆกวนค่อยๆเติมน้ำหมักชีวภาพจนหมดใส่สีเหลืองเติมกลิ่นส้มให้หอมได้แล้วนะคะน้ำยาอเนกประสงค์ล้างจานซักผ้าล้างห้องน้ำล้างคราบมันกลิ่นคาวล้างกลิ่นฉี่ของสุนัขที่มาฉี่ตามรั้วบ้านถูพื้นได้สะอาดหมดจด